สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะเกย์ฟอร์ลินซูมค่ะพี่ฟอร์ของน้องๆนั่นเองนะคะวันนี้พี่ฟอร์เนี่ยจะมาทำคลิปพิเศษแล้วกันนะจริงๆพี่ฟอร์ไม่ได้ตั้งใจจะทำที่นี่ตั้งใจจะกลับไปทำที่เมืองไทยแต่เนื่องจากว่าเฮ้ยไม่ไหวขอทำแล้วกันนะคะเพราะว่าอยากให้น้องๆแบบว่าดูอ่ะวันนี้นะคะพี่ฟอร์จะมาแต่งมาทำลุคนะคะแต่งหน้าสไตล์คุณหนูนะคะไปปาร์ตี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะคุณหนูมากน้อยเพียงใดนะคะเริ่มต้นด้วยการเตรียมผิวเนี่ยพี่ฟอร์ทาเซรั่มแล้วก็ทาอายครีมแล้วนะคะพี่ฟอร์จะใช้ตัวนี้นะที่พี่ฟอร์ได้ทำการรีวิวไปก่อนหน้านี้นะคะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์คือการแต่งหน้าที่ดีเนี่ยจะต้องมีการเตรียมผิวที่ดีนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาที่เราลงพื้นลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาค่ะต่อมานะพี่ฟอร์จะใช้ตัวนี้นะคะเคยจำได้ไหมนี่พี่ฟอร์ใช้ตัวนี้นะคะบาชิคีตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นงานกลางคืนใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยเขามีสารกันแดดอยู่แล้วพี่ฟอร์ก็เลยจะใช้ค่า SPF ที่ให้น้อยที่สุดเพราะว่าเผื่อเราถ่ายรูปนะคะเวลาแฟดโดนน่าจะได้ไม่เป็นแบบวอกๆเป็นเวลามันสะท้อนนะคะต่อมานะคะพี่ฟอร์จะใช้รองพื้นตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นสูตรใหม่ของรีนะจ๊ะเป็นรองพื้นเนื้อครีมคือลืมเอาพายมาพี่ฟอร์ก็ทำการป้ายบนที่หน้านะคะแต่ต้องอาศัยวิธีที่เร็วหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบเป็นคราบและพี่ฟอร์นะคะก็ใช้แปรงของตรีเลยนะคะในการเกลี่ยรองพื้นให้ทั่วหน้าเพราะวันนี้เนี่ยหน้าพี่ฟอร์เป็นอย่างนี้อยู่พี่ฟอร์ไม่อยากไปโม้อะไรมากนะคะมันจะเป็นงานผิวพอเพราะว่าสภาพอากาศในหน้าตอนนี้ที่เนี่ยจริงจริงมีเมื่อวานแบบค่อยยังชั่วหน่อยตอนกลางวัน22เป็นวันเดียวตั้งแต่มานะคะแล้วมีแสงแต่วันนี้เนี่ยไม่มีแสงค่ะเพราะว่าเห็นไหมอย่างที่บอกคางพี่ฟอร์เนี่ยมันแพ้ไอเบนแสงมันเป็นขดเม็ดเล็กๆ เลยคือยามันแรงมากคือตอนแรกพี่ผมเนี่ยเมื่ออดีตพี่ฟอร์ใช้เบนแสงแต่มันเป็นแค่ 2.5 ใช่ป่ะแต่พี่ฟอร์ใจร้อนเพราะว่าเฮ้ยมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มานานแล้วพี่ฟอร์ก็เลยไปซื้อแบบ 5% เลยพี่ฟอร์ก็พอก่อนล้างนะคะใช่ป่ะแค่15นาทีปรากฏว่าทำแค่วันเดียวครับหน้าหือครับหน้าแบบคือพี่ฟอร์พอแค่คางเนี่ยเพราะพี่ฟอร์มีปัญหาแค่คางอย่างเดียวใช่ป่ะแล้วแบบโหไม่น่าเชื่อปอจะดอมาอีกคือแบบมันเป็นสิวฮอร์โมนนะคะต่อมาเราใช้ตัวนี้นะแต้มที่มันเป็นแบบว่ารอยสิวไม่ใหญ่ๆอ่ะต่อมานะเราจะมาแต่งตากันนะวันนี้จะแหวกแนวหลายแบบเราจะใช้ตัวนี้ค่ะของหน้าเป็นเหมือนอายไพรเมอร์ทาแต้มไปจนถึงนี่เลยนะใต้คิ้วเลยนะวันนี้อย่าแปลกใจโอ้ไปทำแนวข้างหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราลงอายไพรเมอร์ไปแล้วใช่ไหมคะตาของเราเนี่ยจะได้ไม่ไหลเยอะนะคะสเต็ปต่อมานี่ที่พี่ฟอร์ใช้บ่อยมากเหลือเกินนะคะแคนเมคทาลงไปที่หัวคิ้วไม่ใช่หัวคิ้วใต้คิ้วค่ะพูดผิดอุปกรณ์วันนี้เนี่ยจะไม่เยอะนะคะแล้วก็จะง่ายเพราะวันนี้นะคะจะเป็นการแต่งหน้าสไตล์คุณหนูนะคะเพราะวันนี้เนี่ยจะเป็นการแต่งหน้าไปปาร์ตี้แบบว่าสไตล์คุณหนูคือแบบว่าจะไม่ใช่สายหนักไม่ใช่สายแซ่บสายหญิงสายจิกนะคะจะเป็นสายเรียบร้อยน่ารักนะคะเพราะว่าพี่ฟอร์เนี่ยจะลองทำดูหลายๆสายนะและนางเอกของเรื่องในวันนี้นะคะจะมี2ตัวนั่นก็คือมีตัวนี้เป็นมีนะคะ Underline 9 second ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ที่จะเป็นสอเขียนตาเขียนขอบตาเนี่ยจะเป็นกลิตเตอร์นะเดี๋ยวพี่ฟอร์จะให้ดูความมุ้งมิ้งเป็นยังไงเมื่อพี่ฟอร์ทาตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยเป็นสอเขียนขอบตาใช้ปากเป็นอะไรเนี่ยแต่มันไม่ได้แค่นั้นนะคะเราสามารถนำเขาเนี่ยมาประยุกต์เป็นอายแชโดว์ก็ได้เดี๋ยวพี่ฟอร์จะทำให้ดูสีนี้นะคะเป็นสีนูดนะเริ่มต้นนะคะพี่ฟอร์ก็จะทำการทาตัวอันเดอร์ไลน์ไนท์เซคเคิลเนี่ยทาไปที่เปลือกตาคือมันเป็นกลิตเตอร์ที่แบบว่าเดี๋ยวหลับตาให้ดูเป็นกลิตเตอร์ที่แบบว่าสปาร์กิ้งอะแบบสวยพอเราได้แบบนี้แล้วใช่ป่ะก็เป็นอย่างนี้แหละเสร็จเราเล่นจับเบรนให้มันในนี้นิดนึงตัวนี้นะคะพี่ฟอร์ใช้บ่อยเป็นคาแรงบรอนซิ่งดูโอ
มันยุบไปแล้วตรงกลางเห็นไหมพี่ฟอร์จะใช้ตัวนี้นะคะกับแป้งผงนุ่มนวลในการคัดเบ้าง่ายมากการแต่งหน้าในวันนี้นะคะเชื่อว่าใครๆดูก็จะบอกว่ามันง่ายและแต่งง่ายมากพี่ฟอร์ก็จะทำการใช้สีอันนี้นะจ่อไปที่ตรงนี้เลยมันก็จะเป็นสีแบบว่าน้ำตาลส้มเห็นไหมคะเป็นการมีเบลาแบบเบลาคือแบบเราไม่จัดจ้านนะคะวันนี้เพราะว่าเราจะเป็นพราที่แบบคุณหนูนะคะลืมบอกเมื่อกี้เนี้ยข้ามขั้นตอนไปนิดนึงจริงๆตอนที่เราเขียนเปลือกตาไปแล้วเนี่ยนะไอ้ตรงนี้นะเราอะเขียนตรงนี้ด้วยลืมจะเขียนทันทีเลยก็ได้หรือเขียนที่หลังก็ได้ไม่เป็นไรนะคะคือมันจะไม่ได้เป็นสีขาวๆนะมันจะเป็นสีนูดๆแบบแชมเปญอ่อนๆแบบดูสวยงามอะค่ะสีที่เมื่อกี้เนี่ยพี่ฟอทาไปใช่ป่ะพี่ฟอก็ทำการเบนให้มันกลืนกันให้เข้ากันมันก็จะเป็นแบบขาวแล้วก็ส้มเข้มเหมือนน้ำตาลนิดนึงแล้วก็จะเป็นแบบสปาร์กิ้งนะออกแบบสีนูดทองๆและในขณะเดียวกันตาเราได้อย่างนี้ใช่ป่ะอีสีเมื่อกี้เนี้ยเราเอามาตรงใต้ขอบตาล่างนิดนึงให้มันดูมีอะไรหน่อยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูแบบล้นๆไปแต่มันจะมีในกรณีถ้าเราคิดว่าตรงนี้มันยังไม่สปาร์กิ้งนิดนึงนะคะพี่ฟอกก็สามารถทาอีเนี่ยทับลงไปแค่ตรงนี้นิดนึงได้มันก็จะเป็นชิมเมอร์แบบว่าสปาร์กิ้งนิดนึงเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเริ่มต่อมานะพี่ฟอร์จะมาทำการกรีดอายไลเนอร์กันนะขั้นตอนนี้เนี่ยพี่อยากให้พี่ฟอร์อยากให้ดูนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นตัวที่สองที่เป็นนางเอกของคลิปนี้นี่เป็นนี่อายไลเนอร์ชื่อรุ่นว่า Bitery Sharp Eyeliner เชื่อว่าสาวๆหลายๆคนในที่ตามพี่ฟอร์มาก็จะรู้ว่าจะใช้บ่อยมากพี่ฟอร์ใช้บ่อยมากคือใช้แบบไม่รู้จะกี่ครั้งแล้วนะพี่ฟอร์ก็จะเขียนกลิปอายไลเนอร์ให้ครบกลิปนะคะแต่มีข้อแม้นิดนึงว่าวันนี้เนี่ยมันจะเป็นปาร์ตี้สไตล์คุณหนูเราไม่ควรจะวิ้งอะไรให้มันเยอะวิ้งเบาๆให้เส้นมันเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะพี่ฟอร์การกลิปอายไลเนอร์ของพี่ฟอร์เนี่ยเราก็ดูตาของเรานี้ใช่ป่ะมันจะมีรอยพับอย่างนี้เห็นไหมพี่ฟอร์ก็แค่วิ้งหางออกไปก่อนลากอย่างนี้นะคะแบบนี้เห็นไหมคะแล้วพี่ฟอร์ก็ทำการลากเขากลับมาก็จะเป็นโครงแบบนี้เห็นไหมคะแล้วเราก็แค่ฝนให้มันเต็มพอเราฝนมันเต็มแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นหางแบบนี้มันขึ้นอยู่กับที่ความชอบและสไตล์ในแต่ละวันที่เราจะแต่งคือเราเนี่ยสามารถวิ้งไปถึงนี้เลยก็ได้หรือแบบเราจะเขียนแบบว่าให้มันเล็กลงกว่านี้ก็ได้คือมันแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะคะแต่พี่ฟอร์เนี่ยนี่คือแบบสไตล์ของพี่ฟอร์เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราก็แค่วาดนะคะมาจากตรงหัวตาเอาให้ชิดตรงนี้ให้มากที่สุดนะคะพี่ฟอร์บอกเลยนะให้ชิดขนตาให้มากที่สุดเพราะว่ามันสามารถเป็นการเซฟเราไม่ต้องเขียนอีไลเนอร์ก็ได้ถ้าเราแบบทำให้มันชิดอย่างเงี้ยนะแต่แบบเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้แล้วแต่ถ้าเขียนอีไลเนอร์เนี่ยตามันก็จะแบบสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นมันก็จะดูแบบโครมกริบอะไรอย่างเงี้ยพี่ฟอร์จะบอกว่าการใช้ปากกาอายไลเนอร์ที่มันเป็นรูปแบบปากกาแบบนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบใช้ง่ายมากและมีเนี่ยเขาก็ทำหัวได้แบบว่าค่อนข้างจะแบบเล็กเลยแหละแล้วก็คมคือเล็กในที่เนี้ยไม่ได้เล็กจนเกินไปนะถ้าเล็กจนเกินไปอ่ะอันนี้ในความคิดของพี่ฟอนะเขียนยากอ่ะมันเล็กมากเลยอ่ะแต่ของมีเนี่ยมันเล็กอยู่ในระดับกลางคือไม่ได้เล็กเบอร์แล้วก็ไม่ได้ใหญ่มันเป็นอะไรที่แบบเขียนง่ายสำหรับพี่ฟอนะคะแค่นี้เราก็จะได้ตาที่แบบว่าคิดอายไลเนอร์สไตล์แบบว่าเห็นไหมคมชัดสีแน่นเละต่อมาพี่ฟอร์จะทำการปัดมาสคาร่าวันนี้นะคะพี่ฟอร์ใช้ของนาปัดแบบแค่เบาๆพอนะเพราะว่าเราติดขนตาปลอมพี่ฟอร์ก็แค่รอบเดียวพอแล้วก็ขนตาล่างขนตาล่างพี่ฟอร์จะปัด2รอบนะและพี่ฟอร์ก็ทำการนะคะติดขนตาปลอม
ต่อมาพี่ฟอร์จะทำการเขียนคิ้วกันวันนี้แหวกแนวหลายแบบเลยเนอะอ่ะพี่ฟอร์จะใช้ของ Maresca นะคะสีน้ำตาลเข้มนะแบรนด์ของเขาเนี่ยเขาจะมีหัวมาพี่ฟอร์ก็จัดระเบียบคิ้วของพี่ฟอร์อย่างนี้นะคะแล้วพี่ฟอร์ก็เขียนคิ้วไปแล้วก็ใช้ตรงนี้เซตหัวแค่นี้แหละไม่มีอะไรยากนะคะอ่ะพอเราเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะพี่ฟอก็จะทำกันอันนี้เลยทาแป้งค่ะของ Physician Formula แป้งบูท็อกพี่ฟอก็ทำการคือสาเหตุที่ใช้แป้งวันนี้เนื่องจากว่าหน้าเนี่ยพี่ฟอไม่ต้องการบูทมากนะเพราะว่าหน้าแห้งอย่างที่บอกไปอีตรงเนี้ยไม่เท่าไหร่โอเคแต่อีเนี้ยเป็นผื่นเต็มเลยนะคะเพราะว่าแพ้เป็นแสงนะแล้วก็พี่ฟอก็ไม่อยากไปโฟกัสอะไรมันมากคือมึงมองข้ามมันไปอะมาเที่ยวแล้วเนาะก็ไม่อยากแบบไม่คิดว่ามันจะเป็นอะมันเป็นไปแล้วก็ต้องยอมรับสภาพปะเอออะไรเงี้ยพี่ฟอก็เลยเออช่างมันช่างมันเนาะแล้วก็ใช้ตัวเมื่อกี้ที่ทำเป็นแบบไอ้ตรงไฮไลท์ใต้คิ้วอะพี่ฟอก็ขัดเอทำอะไรนะคอนไฮไลท์เชดดิ้งจมูกเออพูดผิดภาษาไทยงงภาษาอังกฤษนี่งงใหญ่เลยฟอร์นะคะก็ใช้สีขาวทำตรงนี้ไปเลยแล้วก็ใช้ตัวเมื่อกี้นี้นะคะคาแรงตัวนี้ดีมากพี่ฟอร์ก็ทำแกนนะแค่คอนทัวร์กรามพี่ฟอร์แล้วก็แก้มให้มันแบบอำพรางนิดนึงนะให้มันดูเล็กอ่ะเออหน้าผากหน่อยตรงนี้พี่ฟอร์จะทำนิดเดียวนะเพราะว่าพี่ฟอร์เป็นคนหน้าผากแบบว่าแคบอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรมากเดี๋ยวมันจะยิ่งแคบกันเข้าไปใหญ่นะคะเพราะพี่ฟอร์จะไม่มีการไฮไลท์สีขาวให้มันเป็นชิมเมอร์นะเนื่องจากว่าถ้ายิ่งไปทำเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันต้องลงใช่ป่ะมันเป็นสิวมันเป็นแบบผื่นที่แพ้ไอ้เบนแซกอยู่แล้วเนี่ยมันจะทำให้หน้าของเราเนี่ยเห็นเด่นชัดยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยการใช้แค่แป้งธรรมดาแบบไม่ต้องไปมีชิมเมอร์อะไรมากแล้วก็ไม่ต้องไปโฟกัสตรงนั้นนะคะมันจะดูโอเคกว่าถ้ายิ่งไปโบกแบบกลิตเตอร์หรือชิมเมอร์มากๆเนี่ยบอกเลยค่ะว่าฆ่าตัวเองค่ะแต่ถ้าแบบหน้าไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบหน้าผิวหน้าดีอยู่แล้วลงไปเลยค่ะต่อมาเราจะมาปัดแก้มกันนะคะพี่ฟอร์ใช้ของ Hourglass สีนี้นะคะสวยมากจะออกส้มๆชมพูนิดๆปัดไปทั้งสองข้างนะคะแล้วเราก็ทำการปัดคิ้วพี่ฟอร์ใช้ของเคทพอลืมบอกไปทุกครั้งที่เราแบบว่าแต่งหน้าเลยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาที่เราติดขนตาปลอมเนี่ยจริงๆพี่ฟอร์เชื่อว่าหลายๆคนคงรู้เรานะคะควรจะเช็คความเรียบร้อยว่าเอ้ยกามเลอะไหมพอเราติดขนตาปลอมแล้วเนี่ยเราก็แค่ทำการนะคะหลับตาเนี่ยเห็นไหมคะเอ๊ะถ้ามันยังดูไม่เรียบร้อยนะคะเราก็ใช้อายไลเนอร์นะคะของมีตัวนี้เนี่ยขีดทับลงไปอีกทีนึงเพื่อให้มันดูเนียนนะคะกลมกลืนมากขึ้นแล้วมันก็จะแบบว่าดูเรียบร้อยค่ะและต่อมานะคะเราจะมาทำการทาลิปสติกกันเนื่องจากว่าลุคคุณหนูเนี่ยเราไม่ควรทาอะไรที่แบบสีสันจัดจ้าหรือฉูดฉาดจนเกินไปเพราะมันจะดูแบบมันจะเป็นแบบแหวกแนวไม่ใช่คุณหนูพี่ฟอร์ก็จะทำการทาลิปสติกตัวนี้พี่ฟอร์ใช้ของ JCAT นะคะชื่อสีอยู่นี้เพราะว่าชื่อสีออกยาวเห็นไหมถึงแม้ว่านะคะคางพี่ฟอร์เนี่ยจะแพ้อีเบนแซกใช่ป่ะที่มันเป็นเมนที่บอกเนี่ยตอนนี้มันเป็นปวดเลยเดี๋ยวพี่ฟอร์มีวิธีรักษาของมันซึ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลาพี่ฟอร์ว่าประมาณสัก 2-3 วันเดี๋ยวมันก็หายเป็นปกติแล้วนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ฟอร์เนี่ยทำคลิปพิเศษนะคะณบ้านแห่งความรักของพี่ฟอร์ก็คือบ้านที่เมลเบิร์นนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้นะคะพี่ฟอร์ไปก่อนแล้วค่ะแล้วเจอกันที่เมืองไทยนะคะบ๊ายบายค่ะ